Isuzu FRR ไฟหน้าเป็นแบบ LED เนี่ยโอ้เจ๋งเลยไม่แพงนะโหบอกเลยครับว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันนะครับที่ได้มารีวิวรถบรรทุกขนาด6ล้อเพราะว่านี่คือรถบรรทุกขนาดกลาง6ล้อรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Isuzu ครับนี่คือ Isuzu FRR นะเขามาพร้อมกับนิยาม Perfect Partner ท้าทุกความสำเร็จนะครับบอกเลยว่านี่คือเจ้าตลาดรถบรรทุกขนาด6ล้อนะครับที่พาร์ทเนอร์ธุรกิจนะครับหรือว่าผู้ประกอบการขนส่งโลจิสติกต่างๆเนี่ยไว้วางใจนะครับครองใจผู้ใช้ชาวไทยมากกว่า6ทศวรรษรายละเอียดบอกเลยว่าเยอะมากรถบรรทุกไม่น่าเชื่อว่าสามารถมีฟีเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ล้ำสมัยมากมายขนาดนี้เดี๋ยวพาไปชมกันว่าเจ้า Isuzu FRR โฉมใหม่มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอ่ะเดี๋ยวพาชมคันนี้เลยตัวท็อป FRR 210แรงม้าความยาว 6.5 เมตรมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปชมกันสำหรับรถบรรทุก Isuzu FRR นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ทาง Isuzu เนี่ยออกมาตอกย้ำความสำเร็จของรถบรรทุกขนาดกลาง6ล้อนะครับต้อนรับปีเสือในปีนี้กันเลยนะครับก็มีการปรับโฉมใหม่เพิ่มออปชันเพิ่มเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสบายเน้นผู้ขับขี่สบายเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีอันล้ำสมัยอย่างเทเลเทคนะครับที่เหนือชั้นอัจฉริยะกว่าระบบ GPS ทั่วไปที่ติดตั้งอยู่ในรถบรรทุกรุ่นอื่นๆนะตรงนี้สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็แจ้งเตือนผู้ขับขี่ได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ภายนอกที่ปรับโฉมใหม่เข้ามาเพิ่มความล้ำสมัยอย่างที่บอกมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากนี่เลยนะไฟหน้าครับ Isuzu FRR ไฟหน้าเป็นแบบ LED นะคุณเห็นอยู่นี่นะครับนี่คือรถบรรทุก FRR นะโคมไฟด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็แสงที่ส่องสว่างเนี่ยเป็นหลอดไฟแบบ LED ทั้งไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำเลยนะครับส่วนไฟหลีจะเป็นตัว L shape แบบนี้นะเป็นไงดีไซน์นี่ไม่ได้แพ้กับรถกระบะ Isuzu D-Max เลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงนี่ไฟตัดหมอกด้านล่างเป็นไง LED รถเก่งญี่ปุ่นยังอายนะครับนี่รถบรรทุก FRR ของ Isuzu ให้ระบบไฟเป็น Full LED ทั้งหมดเลยนี่แล้วก็ที่มุมมองด้านหน้าครับเพิ่มความโดดเด่นทันสมัยนะครับดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับกับกระจังหน้าที่เป็นแบบแมทซิลเวอร์นะก็เป็นสีเงินด้านนี่รับกับด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยเห็นมุมมองคือลืมภาพรถบรรทุกสมัยก่อนที่เราแบบเคยเห็นแล้วแบบโหไม่น่าเข้าใกล้ไปได้เลยนะฮะนี่มองมาดูตัวจริงใกล้ๆเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับทาง Isuzu เขาก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยกันชนด้านหน้าเนี่ยก็มีแผ่นเหยียบนะครับสำหรับให้ผู้ขับเนี่ยสามารถปีนไปเช็ดกระจกแมนเทนแนนซ์อะไรด้านบนได้นะครับรวมไปถึงด้านหน้าตรงนี้นี่มีมือจับให้นี่แล้วก็ตรงเนี้ยด้านหน้าชิ้นเนี้ยสามารถเปิดทำการแมนเทนแนนซ์เติมน้ำยาเช็ดกระจกดูหม้อน้ำอะไรต่างได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะผู้ขับสามารถเปิดออกทำเองได้เลยนะตรงนี้ไม่ต้องมานั่งเข้าศูนย์แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัดน้ำฝนนี่เห็นสายไหมนี่มีที่ฉีดกระจกในตัวไปเลยเฮ้ยรถบรรทุกมันจะล้ำเลยขนาดนี้รวมไปถึงการออกแบบองศาของกระจกมองข้างนี่ที่คุณเห็นนี่ก็จะมีกระจกเนี่ยฝั่งซ้ายก็จะมีเยอะหน่อยนะครับมี2บานแยกกันนะก็เห็นมองด้านใกล้กับมองด้านข้างนะครับก็ช่วยให้การถอยจอดนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายดายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ทาง Isuzu ครับใส่ใจครับทำให้เจ้า Isuzu FRR คันนี้นะครับสามารถเปิดเซอร์วิสที่ด้านหน้าได้นะก็เติมน้ำยาเช็ดกระจกฉีดกระจกกันได้ง่ายๆนะเขาก็ออกแบบมาให้เปิดออกง่ายๆสามารถแมนเทนแนนซ์ได้ง่ายนะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทาง Isuzu เขาค่อนข้างใส่ใจในทุกรายละเอียดนะก็เปิดง่ายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับหรือว่าหัวเก๋งที่ยกออกเพื่อแมนเทนแนนซ์หรือว่าเซอร์วิส
ตัวเครื่องยนต์นะตรงนี้ผู้ขับนะครับสามารถทำได้เองง่ายๆไม่ต้องเข้าศูนย์ก็ได้ถ้าจะตรวจเช็คเบื้องต้นธรรมดาเปลี่ยนแปลงไปครับก็คือในเรื่องของล้อและยางนะครับล้อและยางเนี่ยของ Isuzu FRR โฉมใหม่เนี่ยก็จะมีปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วยางเนี่ยก็จะมีให้เลือกแบบหลายรูปแบบการใช้งานนะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวถังของ Isuzu FRR นะถ้าเป็นตัวถังสั้นก็จะเป็นยางอีกแบบนึงตัวถังยาวเนี่ยก็จะเป็นยางแบบเรเดียลนะครับไว้เดินทางไกลนี้เราต้องรู้อยู่แล้วลักษณะประเภทการใช้งานของรถบรรทุก6ล้อเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะครับอันเนี้ยตัวถังยาวเนี่ยเป็นยางเรเดียลเดินทางไกลผ่านเมืองข้ามจังหวัดต่างๆเนี่ยคือมันช่วยประหยัดน้ำมันด้วยแล้วเกาะถนนดีด้วยยางก็เป็นยางแบบทูบเลดไม่มียางในด้วยนะครับเอ้ยมันทันสมัยนะยางเป็นยางบิสโตนนะครับก็ให้ยางที่แบบเกรดดีมาเลยนะแล้วก็ดีไซน์ข้างตัวรถเนี่ยถ้าซื้อจริงๆนะรถเปล่าเนี่ยมันจะเป็นแชสซีขนาดยาวก็อย่างที่บอกไปตัวถังเนี่ยมันมีตั้งแต่4.3 เมตร 5.6 เมตรแล้ว 6.5 เมตรตัวนี้เป็น 6.5 เมตรแล้วเขาใส่ตู้มาแล้วนี่เป็นตู้ทึบขนสินค้านะครับเป็นตู้เก็บความเย็นอะไรก็ว่าไปอันเนี้ยเจ้าของธุรกิจก็เอาไปติดตั้งเพิ่มเติมได้แต่ตัวรถจริงจะเป็นแชสซีเปล่าๆซึ่งทาง Isuzu เนี่ยเขาก็เจาะรูมาให้เสร็จสับจากโรงงานเลยคือผู้ประกอบการสามารถเอาไปติดตั้งไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบหรือว่ากระบะบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมด้วยเพราะทาง Isuzu เนี่ยเป็นคนเจาะรูแชสซีให้คุณก็เอากระบะด้านท้ายหรือตู้ทึบเนี่ยมาติดตั้งได้เลยง่ายๆนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยและที่คุณเห็นอยู่นี่นะครับก็คือตัวถังน้ำมันซึ่งรุ่นขนาดตัวถัง 6.5 เมตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์210แรงม้าหรือว่า190แรงม้าเนี่ยเขาจะให้ถังน้ำมันที่มีความจุใหญ่ถึง200ลิตรนะครับตรงนี้คุณเดินทางไกลหายห่วงถังเดียวถึงที่หมายปลอดภัยอย่างแน่นอนนี่200ลิตรแต่ถ้าเป็นตัวถังที่สั้นกว่านี้นะครับก็จะได้ขนาด100ลิตรนะโอ้โห100ลิตรนี่ก็ขับกันขี้แตกนะแต่200ลิตรเนี่ยผมบอกเลยโหวิ่งข้ามจังหวัดกันนี่ถังเดียวอ่ะนะครับไปกลับสบายๆเลยนี่ถังน้ำมันใหญ่มากนะครับด้านท้ายนี่ก็จะเป็นล้อหลังนะครับล้อคู่นะครับตามสไตล์รถ6ล้อไฟท้ายนะครับอันนี้เป็นหลอดไส้นะแต่จริงๆอ่ะถ้าไม่ได้ติดตั้งตู้ทึบเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบกันชนด้านท้ายแล้วก็เนี่ยลาวเนี่ยกันกระแทกอย่างเงี้ยอันนี้มีมาให้นะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยอีกหนึ่งจุดที่ทาง Isuzu เนี่ยเขาใส่มาให้เลยส่วนอีกหนึ่งจุดครับที่ได้รับการอัปเกรดใหม่นะฮะก็คือในเรื่องของระบบเฟืองท้ายที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีอัตราทดพิเศษที่มีอัตราทดถึง 6.143 นะครับเพิ่มความสามารถในการปีนไต่ด้วยมุมปีนไต่ที่สามารถทำได้สูงถึง 35.7 องศานะซึ่งเป็นองศาที่ไต่ได้สูงสุดในรถระดับเดียวกันลองนั่งกันบ้างดีกว่าเบาะนั่งโอ้โหเฮ้ยเชดโคตรเจ๋งเลยนี่ดูเบาะนั่งแบบถุงลมครับนี่ดูการให้ตัวดูการซอฟน้ำหนักนี่ปรับเองปรับได้ที่นะนี่คือน้ำหนักที่ผมนั่งขับได้สบายที่สุดเฮ้ยสบายจริงว่ะสบายกว่ารถที่ใช้งานที่บ้านเองอ่ะมันซื้อเบาะอย่างนี้ไปใส่รถเองได้หรอวะเฮ้ยนั่งสบายจริงเนี่ยคุณดูโชคดูโชคไฮดรอลิกมันทำงานปรับขึ้นมาให้เองอัตโนมัตินะครับนี่พวงมาลัยเขาสามารถปรับดึงเข้าดึงออกยกขึ้นยกลงได้ด้วยคือเนี่ยถ้าขับนะเฮ้ยสบายว่ะคือมันต่างจากที่ผมคิดอะว่ารถบรรทุกมันต้องแบบโหมอึดอัด
แคบแล้วก็ดูแบบไม่น่าจะสะดวกสบายแบบนี้นี่คือเข้ามาให้มันโป่งโล่งนั่งสบายมากแล้วก็สิ่งอนุเคราะห์สะดวกต่างเนี่ยเขามีให้ครบเลยนี่กระจกไฟฟ้าอ่ะดูนะไฟฟ้าแล้วออโต้ด้วยจ่ายค่าทางด่วนคุยกับจ๋าคุยกับจ๋านี่คุยง่ายนะไม่ต้องมาหมุนละนะเฮ้ยออโต้เฮ้ยเท่ว่ะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนี่มีให้นี่ล็อกประตูปลดล็อกมีให้ครบมือจับเปิดประตูมือจับตอนปีนขึ้นโอ้โหครบว่ะนะครับนี่ช่องเสียบ USB นี่มีให้หมดนะครับนาฬิกานี่ตรงหน้าจอตัวนี้ตั้งปลุกได้ด้วยบางทีผมไปขนสินค้านะต้องรอคิวเข้ายกสินค้าลงแล้วตรงนี้อาจต้องจอดรอปุ๊บนี่มีเป็นแบบนาฬิกาปลุกตั้งปลุกได้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยนี้ผมชอบมากโคตรสว่างเลยนะครับไฟเก๋งด้านใน LED เป็น LED แบบ LED ไลท์บาร์เลยอะผมบอกเลยนะโหเป็นแถบยาวเลยคือคุณนะควักหาหลงหาเหรียญหาของหาใบเสร็จหาใบส่งสินค้าอ่ะใบส่งสินค้ามาส่งเนี่ยต้องเอาใบตรวจรับใบอะไรเนี่ยนี่ภายในเก๋งเป็นไง LED ไลท์บาร์เลยเป็นแถบยาวให้เลยนะครับแล้วก็โหภายในนี่มันดูโปร่งโล่งนั่งสบายมากช่องเก็บของต่างๆเนี่ยเฮ้ยครบจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็องศาของกระจกอย่างที่บอกไปเนี่ยพอมานั่งอันนี้มุมขับผมก็ไม่เคยขับรถบรรทุกเหมือนกันนะแต่ผมมานั่งเนี่ยดูองศาของกระจกเนี่ยมันเห็นแบบเห็นชัดจริงอ่ะนะครับนี่ยิ้มยิงฟันยังเห็นหน้าตัวเองเลยนะครับคือองศาเขาค่อนข้างออกแบบมาลงตัวคือมันดูแบบขับไม่ยุ่งยากอ่ะดูน่าจะขับได้ง่ายขับได้สบายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับโหรถบรรทุกรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Isuzu FR เนี่ยมันแจ๋วจริงว่ะนะครับโอ้ยคันเกียร์อ๋อคันเกียร์นี้เป็น6สปีดเป็นเกียร์6สปีดมีเกียร์ R ที่แบบต้องยกไปอีกฝั่งนึงอันนี้ผมเหมือนเคยไปถ่ายพรีวิวแล้วกันอันนั้นเป็นแบบ10ล้อนะมี12เกียร์เลยอันนั้นงงยากอันนี้6เกียร์ขับแบบรถกระบะ Isuzu ทั่วไปเลยนะครับสบายๆนะแจ๋วๆๆแล้วก็เบาะนั่งคนที่2เนี่ยตรงนี้ปรับพับได้นะเนี่ยเลือกปรับเนี่ยวางของก็ได้นะครับวางกระจุกกระจิกอะไรได้หรือว่านั่ง3ท่านนะเป็นแบบเด็กยกของหรือว่าคนส่งเอกสารแรงต่างก็นั่งด้วยกันได้แล้วนั่งสบายด้วยเป็นเบาะที่นั่งแบบไม่อึดอัดพื้นที่ภายในค่อนข้างเหลือเฟือช่องเก็บของมีให้ครบมีองค์มีแอร์โอ้ทันสมัยแจ๋วๆๆ6ล้อเดี๋ยวนี้ขับสบายว่ะนั่งสบายด้วยเนี่ยแต่จริงชอบมากเลยนี่ช่วงล่างเนี่ยนี่เบาะนั่งช่วงล่างเบาะนั่งเค้านี่เฮ้ยนี่ดูมันปรับน่ะให้ผมพอนั่งไปปุ๊บนี่ยกขึ้นมาหน่อยนี่พอดีแจ๋วจริงแจ๋วจริงเนี่ยขึ้นลงก็ไม่ยากด้วยนี่โอ้แมนๆคุยกันนี่แจ๋วครับเดี๋ยวให้พี่ดัชนะครับเปิดหัวเก่งให้ดูอย่างที่บอกไปเขาว่ามันสามารถเปิดหัวเก่งแมนทนั้นได้เองง่ายๆเลยใช่ไหมครับพี่ดัชมันเป็นยังไงครับพี่รัฐมันจะเป็นตัวป้องกันแบบสองจังหวะนี่ครับอ๋อเป็นล็อกสองจังหวะนะดึงสลักยกลงพวกต้องดึงอีกรอบอ๋อแล้วก็ต้องมีสลักที่สองโยกอันนี้ยกขึ้นเสร็จแล้วก็สำหรับขุมพลังเครื่องยนต์ของรถบรรทุก Isuzu FRR นะครับก็จะมีให้เลือกด้วยกันเนี่ย2ขุมพลังนะครับก็ถ้าเป็นตัวขุมพลังที่มีกำลังแรงม้าสูงสุด210แรงม้าเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ Super Common Rail รหัส 4HK1 TCS นะครับขนาดความจุเนี่ย 5.2 ลิตรนะให้กำลังสูงสุดเนี่ย210แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ 2,600 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดของเขาอยู่ที่637นิวตันเมตรนะครับที่รอบเครื่องยนต์ 1,600 รอบต่อนาทีนะครับส่วนอีก1รุ่นเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด190ม้านะครับก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรลนะครับแบบดีเซลรหัส 4HK1 TCR ความจุ 5.2 ลิตรเท่ากันนะครับกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่190แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ 2,600 รอบต่อนาทีนะครับส่วนแรงบิดเนี่ยจะน้อยลงมานิดนึงนะครับอยู่ที่510นิวตันเมตรแต่เป็นแรงบิดแบบแฟลตท็อปนะครับก็มาที่รอบเครื่องยนต์ต่ำที่1,600รอบต่อนาทีถึง2,600รอบต่อนาทีอ
และนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ Isuzu FRR ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งบอกว่าโอ้โหเป็นเดี๋ยวนี้รถบรรทุกขนาด6ล้อเนี่ยมันล้ำสมัยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเพิ่งรู้เลยนะเปิดโลกทัศน์ผมใหม่เลยนะบอกเลยเฮ้ยมันทันสมัยจริงๆนะครับแล้วก็ดูแบบน่าใช้มากคือถ้าผมเป็นเจ้าของธุรกิจนะหรือว่ามีความคิดที่จะเปิดธุรกิจแบบโลจิสติกหรือขนส่งผมบอกเลยว่ายังไงก็ต้อง Isuzu FRR คันนี้แน่นอนนะครับแน่นอนว่าลูกน้องผมต้องนั่งสบายอยู่แล้วสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไหนจะเรื่องของระบบเทเลเทคนะครับที่สามารถตรวจได้ว่าลูกน้องขับรถเป็นยังไงนะครับ GPS เป็นยังไงขับรถออกนอกลู่นอกทางหรือเปล่าขับเร็วเกินกำหนดหรือเปล่าเบรกเป็นยังไงอัตราประหยัดน้ำมันส่งมาหาผมหมดเลยถ้าผมซื้อไปเนี่ยเปิดธุรกิจเนี่ย20คันผมบอกเลยโคตรคุ้มนะนี่คือ perfect partner ของธุรกิจโลจิสติกของจริงนะครับบอกเลยแล้วก็มีให้เลือกเนี่ยตรงกับความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังขนาด 4.3 เมตร 5.6 เมตรหรือ 6.5 เมตรแบบนี้ก็ได้คุณอยากเอาไปทำธุรกิจด้านไหน Isuzu FRR มีให้เลือกหมดเลยนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับ Isuzu FRR เนี่ยเขายังมาพร้อมกับการรับประกันตัวรถเนี่ยนาน5ปีไม่จำกัดระยะทางคือคุณซื้อแล้วใช้ไปเลย5ปีนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของโปรโมชั่นฟรีค่าแรงและค่าอะไรให้นาน60เดือนหรือว่า 200,000 กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนโคตรคุ้มนะครับคือซื้อไปเลยอ่ะ60เดือนคือซ่อมฟรีดูแลฟรีรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับราคาจำหน่ายเอารุ่นเริ่มต้นเลยของเยอะขนาดนี้ออปชันขนาดนี้รุ่นเริ่มต้นเลย 4.3 เมตรเครื่องยนต์190แรงม้า 1.5 ล้านบาทเฮ้ยไม่แพงนะครับแต่ว่าจะได้เป็นตัวรถกับแชสซีเปล่าๆนะเพราะว่าไอ้ตู้ทึบหรือว่าอุปกรณ์กระบะด้านท้ายอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมเองตรงนี้ก็แล้วแต่ลักษณะของธุรกิจหรือลักษณะการใช้งานของธุรกิจของคุณนะครับส่วนรุ่นตัวถัง 6.5 เมตรเครื่อง210แรงม้าคันนี้นะครับแพงขึ้นมานิดนึง 1.6 ล้านบาทดูดิถูกกว่าแบบรถในระดับแบบ D segment นี่อ่ะแต่คุณเอาไปทำธุรกิจได้เลยไปแบบใช้เป็นเครื่องมือทำหากินได้เลยนะครับออปชั่นขนาดนี้ความล้ำสมัยขนาดนี้ประหยัดน้ำมันขนาดนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้ว Isuzu นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ใครที่ทำธุรกิจด้านขนส่งเนี่ยผมบอกเลยให้การเชื่อถืออยู่แล้วนะครับทั้ง210แรงม้ารวมไปถึงแฟตท็อก190แรงม้าสบายสบายหายห่วงนะฮะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะทำธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วกำลังมองหาพาร์ทเนอร์เพอร์เฟคพาร์ทเนอร์ใหม่ที่บอกเลยว่าให้ความคุ้มค่ากับคุณให้กำไรคืนทุนกับคุณได้แน่นอนในอนาคตนะครับ Isuzu FRR Perfect Partner ท้าทุกความสำเร็จก็จากการก็รบกวนเพื่อนๆ เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดSubscribe ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ